นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการ SME Clinic ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าอัปเดต e-commerce ในประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการ SME ควรที่จะต้องรู้เอาไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าการซื้อขายในโลกออนไลน์กันดีกว่าว่าณปัจจุบันนี้มูลค่าการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกันกับอดีตเดี๋ยวเราเท้าความในช่วงอดีตกันก่อนดีกว่านะคะว่าช่วงอดีตมันมีความเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างมูลค่าการซื้อขายเป็นอย่างไรเชิญค่ะพี่ป้อมสมัยก่อนเนี่ยมูลค่าการซื้อขายไม่เยอะนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลของประเทศไทยก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็เก็บมาแบบก็แก๊กๆนะครับเหตุผลที่มันไม่เยอะเพราะอะไรแล้วเขาเก็บข้อมูลกันยังไงเพราะกรอบเขาไม่ได้พยายามรอเดียวว่ากรอบในการเก็บข้อมูลเนี่ยสมัยก่อนมันค่อนข้างจะจำกัดแต่สมัยนี้เนี่ยในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันก็มีธุรกิจเข้ามาในโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะหรือไม่มีโซเชียลคอมเมอร์สซื้อของผ่านอินสตาแกรมใช่ไหมใช่ไหมซื้อของผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านลงผ่านไลน์มันก็เลยมีกรอบใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในปีล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลปีล่าสุดตอนนี้นะครับเรามีมูลค่าการซื้อขายอีคอมเมิร์ซในไทยเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทต่อปีถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังไงคะปานกลางหรือว่ายังไงเอ่ยเยอะมหาศาลครับก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซ 2.2 ล้านล้านเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งอาเซียนประเทศไทยเราเบอร์1อีคอมเมิร์ซนะมูลค่าเราเยอะที่สุดในอาเซียนเลยเบอร์1เลยเราเยอะกว่าสิงคโปร์เราเยอะกว่ามาเลเซียหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไทยชอบช้อปปิ้งหรือว่ายังไงคะจริงๆบอกว่าใน 2.2 ล้านล้านเนี่ย2ล้านล้านเนี่ยข้างในมันแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ B2B ค่ะB2B คือธุรกิจซื้อขายกันเองซื้อขายเครื่องจักรซื้อขายวัสดุแรงต่างคือ business to business เจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจอันนี้ประมาณ 1.2 ล้านล้านตัวเลขใหญ่ที่สุดนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เล็กลงมานะครับคือกลุ่ม B2C คือ business to consumer เช่นผมเปิดร้านขายของผมขายรองเท้าขายกางเกงขายเครื่องสำอางอันนี้ประมาณ 400,000 กว่าล้านต่อปีนะครับและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเฉพาะมากเลยเขาเรียกว่า B2Gให้เดาคืออะไร B2 อะไรนะคะ B2G B2G Business to G อะไรดีล่ะคะ Government Business Government คือภาคธุรกิจทำการประมูลจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐภาครัฐทำมาแล้วเราก็มีการอันนี้ประมาณเกือบ 400,000 ล้านเช่นเดียวกันอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของตัวออนไลน์เหมือนกันเหรอคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาครัฐนะฮะเมื่อไรก็ตามที่มีมูลค่ามีการจะซื้อจัดจ้างต้องมีการทำ e-auction ใช่ใช่ใช่ลองนึกเคยได้ยินก็ต้องเคาะไงพอเคาะปุ๊บถือว่าเขาก็เลยรวมเข้าไปเป็นตัวมูลค่าของ e-commerce ด้วยนะครับแต่ถามว่าตัวเลขที่มันโตจริงเนี่ยนะครับในประมาณ 400,000 ล้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นแสนล้านเลยทีเดียวเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกว่า destination หรือเป้าหมายของแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เอาเงินมาจับจ่ายซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อตัวผ่านอะไรอ่ะจองเครื่องบิน uh-huh. จองโรงแรมซื้อผ่านอะไรก็ต้องผ่านทางออนไลน์ผ่านทางแอปบ้างตัวที่เขาแบบมี10ปีก่อนอู้พี่คะใช่มั้ย10ปีก่อนก็ต้องผ่านอะไรผ่านเอเจนต์ท่องเที่ยวจองเองไม่ได้หรือไม่ก็จะต้องไปแบบไปที่สายการบินเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วฉะนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะ uh-huh. นะครับหรือง่ายถึงอย่างธนาคารอย่างเนี้ยเมื่อก่อนทันมั้ยไม่น่าทันน้องดูแล้วไปธนาคารทีนี้ต้องเตรียมเวลาอย่างต่ำเป็นชั่วโมงทำไมต้องเตรียมคนเยอะมากนะ10กว่าปีก่อนนี่ไปธนาคารนี่คนเยอะมากเลย uh-huh. เพราะว่าระบบมันไม่มี ATM ก็น้อยสมัยก่อนโมบายแบงกิ้งไม่มีเลยคือต้องไปเบิกไปถอนคือต้องอะไรเอาสมุดบัญชีไปอะไรอย่างนี้ทุกอย่างต้องทำผ่านเคาน์เตอร์หมดคนก็โอ้โหเต็มหมดเลยฉะนั้นในแง่ของเขาเรียกว่าการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจได้ดีมากขึ้น uh-huh. มูลค่าที่จากเดิมเมื่อก่อนใช้เป็นเงินสดก็เริ่มหันมาเป็นจ่ายทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันคือมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นเลยทีเดียวนะคะและในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนี่มันจะในมุมมองของพี่ป้อมเองมันจะเพิ่มขึ้นมันจะโตขึ้นเยอะแต่เยอะเลยนะที่น่าสนใจคือใน 400,000 ล้านเนี่ยที่เป็นการซื้อขายผ่านเรียกว่าซื้อกันเอง B2C หรือ Business to Consumer เนี่ยนะครับเกินครึ่งนึงเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านเป็นการซื้อขายผ่านทางโซเชียลคอมเมิร์ซไลน์กับ Instagram อะไรกันเนี่ยค่ะ 200,000 กว่าล้านนะครับโอ้โหต่อปีนะต่อปีครับเยอะมากครับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่นะครับกลุ่มคนที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็เริ่มหันมาขายของในโซเชียลคอมเมิร์ซมากขึ้นบางคนขายพวกอะไรอ่ะเครื่องสำอางยาลดความอ้วนวิตามินขายของแบบขายผ่าน Instagram ใช่ไหมปีนึงขายกันแบบหลักเป็นหลายร้อยล้านนะใช่ไหมบางคนขายเนี่ยมีผู้ประกอบการ SME ขายอาหารทะเลออนไลน์ใช่ไหม
หลายร้อยล้านต่อปีนะฮะฉะนั้นตอนนี้คนก็หลายคนก็เริ่มหันมาขายของบนโซเชียลมากมีเดียมากเพิ่มมากขึ้นครับนะคะค่ะแต่ว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่าเขาไม่ได้ถึงโซเชียลไหมอ่ะคือยังไงยอดเขาจะลดน้อยลงอะไรอย่างงี้ไหมพี่ป้องมันแล้วแต่สินค้าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโซเชียลเนี่ยเหมาะกับทาร์เก็ตอย่างผู้หญิงผู้หญิงในโซเชียลเหมาะมากนะครับเครื่องสำอางนะครับเสื้อผ้าค่ะนะสินค้าแม่และเด็กอะไรผู้หญิงแก๊จงแก๊จเจ็ตเนี่ยอาจจะมีหน่อยอันเนี้ยเหมาะกับการขายของบนโซเชียลมีเดียแต่บอกสินขายเครื่องจักรขายกระดาษขายอะไรเป็นซีเรียสเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะที่ลงอ๋องั้นแสดงว่าจะไม่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการรายนั้นใช่ต้องดูก่อนใช่ขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายเราถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายเราขายตรงยังผู้บริโภคเราเป็นทาร์เก็ตเป็นผู้หญิงการเอาสินค้าลงไปในโซเชียลมีเดียก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องไปเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปเพราะลูกค้าอยู่นั้นหมดแล้วถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเต็มหมดเลยปัจจุบันเรามีคนไทยใช้ Facebook ประมาณ42ล้านคนแล้วนะเยอะที่สุดในโลกหรือเปล่าหรือว่าในแค่ทวีถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นปริมาณเมืองประเทศไทยกรุงเทพเป็นเมืองที่มีคนใช้ Facebook มากสุดในโลกอ๋อถ้าเผื่อ10กว่าล้านคนถ้าเผื่อเปรียบเทียบเป็นเมืองแต่ไม่ใช่ประเทศใช่มั้ยแต่ถามว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอัตราส่วนการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเมื่อเปรียบเทียบในอาเซียนก็ดีในทั่วโลกก็ดีประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่แอคทีฟมากเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแอคทีฟในที่นี้หมายความว่ายังไงคะแชททั้งวันอ๋อถ้าผมดูกราฟไปดูข้อมูลของคนญี่ปุ่นเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับช่วงเวลา 9:00 นช่วงการทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันเพราะเขาก็จะทำงานจริงๆเนาะทำงานเออหนักมากอ่ะแล้วคนไทยอ่ะ9โมงปุ๊บติ๊งตองจึ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กมันเล่นไปทั้งวันเลยอ่ะใช่มั้ยฉะนั้นอัตราการใช้งานของคนไทยจะเลยใช้เยอะมากฉะนั้นพวกนี้มันก็ถือว่าโซเชียลมีเดียบางทีมันก็มาเค้าเรียกว่าดิสแทรคคือมาทำให้บางทีเราไม่ได้โฟกัสเรื่องพวกนี้เรื่องงานเหมือนกันนะงั้นเอาอย่างนี้คือถ้าโน้ตเรียกว่าถามง่ายๆอ่ะอย่างญี่ปุ่นที่เมื่อกี้พี่ป้อมบอกอ่ะงั้นแสดงว่าผู้ประกอบการจะรู้ว่าเค้าควรที่จะเรียกลูกค้าหรือหาลูกค้าในช่วงไหนคือช่วงหลังเวลางานแต่ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยอ่ะคือคุณเล่นตลอดอ่ะฉันไม่รู้ว่าคุณเล่นช่วงไหนงั้นฉันจะลงโปรโมทสินค้าใหม่ๆตอนไหนหรือว่ายังไงมีช่วงญี่ปุ่นเนี่ยพีคมากสุดคือประมาณ 2-3 ทุ่มเพราะว่าคนญี่ปุ่นเลิกงานประมาณ 2:00 ถึง 3:00 อ่ะแล้วเขาดูตอนไหนเขากลับบ้านหรือว่าช่วงเวลาที่เขาขึ้นถือใช่รถไฟฟ้าใช่ถูกต้องแต่คนไทยเนี่ยเล่นทั้งวันเลยใช่เล่นทั้งวันจริงๆนะค่ะจะมาเยอะสูงมากคือช่วงเวลาประมาณ2-3 ทุ่มนั่นคือช่วงเวลาที่คนไทยใช้โซเชียลมีเดียสูงสุดในแต่ละวันแล้วก็ถามว่าทำไมใช้ช่วงเวลานั้นเยอะเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยมักส่วนใหญ่พฤติกรรมคนดูทีวีไปเล่นโซเชียลมีเดียถูกต้องเป็นค่ะดูปุ๊บตาหูฟังเล่นปุ๊บเฟซบุ๊กอุ๊ยมันตกไปแล้วก็แชทคุยกันใช่ไหมนี่คือจุดเวลาที่สูงสุดและช่วงเวลาที่คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเป็นวันเมื่อกี้เป็นช่วงเวลานะค่ะจันถึงอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลาวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่มีคนใช้มากสุดวันอาทิตย์อยู่บ้านแต่วันเสาร์ใช้น้อยสุดเพราะว่าคนเสาร์ชอบเดินทางนะฮะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่พอเรารู้พวกนี้ปุ๊บเราสามารถเลือกเวลาในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีที่สุดหมายความว่าช่วงเวลาในการสื่อสารกับลูกค้าจะเป็นการลงโปรโมชั่นเป็นการลงผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่อะไรแบบนี้เหรอคะถูกต้องถูกต้องเพราะถ้าเกิดเราลงผิดช่วงเวลาซึ่งมันลงช่วงเวลางานถึงแม้คนจะใช้แต่มันก็บางทีคนก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องพวกนั้นมากเขาจะอ่านปล่อยผ่านไปแต่ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาวันเสาร์เนี่ยเขาจะมีเวลาโฟกัสกับพวกข้อมูลที่เราแชร์ไปมากกว่าค่ะข้อมูลตรงนี้เราทำเป็นสถิติหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาแบบทำสถิติมาหรือมีการวิจัยมีครับเป็นพฤติกรรมเลยมีการเก็บมีบริษัทที่ชื่อว่าโต้โซเชียลเป็นบริษัทที่ดูดข้อมูลในโซเชียลมีเดียมาเอามาทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วมาทำการเปรียบเทียบว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยนิยมใช้โซเชียลมีเดียช่วงเวลาไหนมากสุดดูดข้อมูลโซเชียลครับคือไม่ใช่ไปทำแบบผลสำรวจเหมือนกับว่าสำรวจเนี่ยถามไม่กี่คนสำรวจมา 2-300 คนค่ะอันนี้คือดูดทั้งประเทศมาเลยข้อมูลที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียบนเฟซบุ๊กที่เราติ๊กเป็นลูกโลกเป็นพับบิกเป็นสาธารณะเราสามารถดึงเข้ามาได้ข้อมูลใน Instagram สาธารณะข้อมูลในวันทิปสาธารณะฉันข้อมูลใน YouTube ดูได้เหมือนกันฉันข้อมูลทั้งหมดในโลกออนไลน์มันเป็นสาธารณะก็มีบริษัทวิจัยในโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปดูดข้อมูลมาแล้วข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ฉันเขาเก็บข้อมูลทีเป็นพันพันล้านข้อความที่มีคนพูดกันอยู่ฉันข้อมูลมาเลยแม่นยำมากกว่าไปถามแค่ 200-300 คนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นออนไลน์รีเสิร์ชหรือการก็เรียกว่าการค้นคว้าการวิจัยทางโลกออนไลน์การที่ผู้ประกอบการ SME จะเข้าถึงออนไลน์รีเสิร์ชจะเข้าถึงได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือฟรีหลายๆตัวนะครับที่เราสามารถใช้ในเชิงการทำรีเสิร์ชได้ไม่ยากนะครับอย่าง Google เองก็มีเครื่องมือหลายๆตัวเช่น Google Trend นะฮะ google.com/trendterms นะครับเข้าไปถึงปุ๊บเราจะสามารถเอาคีย์เวิร์ดโยนเข้าไปเช่นเราขายเสื้อผ้าเราขายรองเท้ากดเข้าไปดูมันจะบอกได้เลยว่าตอนนี้คนประเทศไทยหรือคนประเทศไหนเนี่ยกำลังค้นหาสินค้าประเภทนั้นมากน้อยเท่าไหร่เข้าได้เฉพาะคุณไปสมัครเป็นสมาชิกหรือเปล่าหรือว่าใช้ได้ฟรีเลย
น้องๆก็สามารถเข้าได้ถึงแม้ไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่อยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้ใช่ครับอันแรกคือ Google Trend ครับอันที่2อีกตัวนึงชื่อ Google Alert Google Alert เป็นตัวนึงที่เอาไว้ติดตามดูว่ามีใครพูดถึงเราบ้างแต่มันแบบมันเค้าเรียกว่ามันค้นแบบหยาบๆนะฮะคือเช่นไปใส่ชื่อไว้ผมชื่อภาวุฒก็ใส่ชื่อภาวุฒเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่ Google จับคำนี้ได้มันจะส่ง alert มาหาเราว่าเฮ้ยตอนนี้มีเว็บนี้มีโซเชียลมีเดียนี้พูดถึงเราอยู่ก็สามารถใช้ได้แต่หากต้องการเชิงลึกเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า socialeye.comกดด้วยตัว Z นะครับ Social Eye Z O C A L แล้วก็ EYE สามารถเอาไปมอนิเตอร์โยนคีย์เวิร์ดเข้าไปมันจะมอนิเตอร์ทั้งประเทศไทยเลยว่ามีใครพูดถึงแบรนด์เราสินค้าเรา มีใครด่าบอกได้นะเขาด่าแล้วนะเขาชมแล้วนะแล้วบอกได้ด้วยว่าตอนนี้เขาด่าเราที่หลังคาบ้านไหนเพราะบางข้อความมันจะมีไลท์ไปจุดลองไปจุดหรือว่าตำแหน่งของเขาอยู่ถูกปะเช่นเราถ่าย Instagram ปุ๊บรู้เลยตำแหน่งไหนรู้เพราะว่าเราเรียกว่าบอกตำแหน่งไว้ใช่ฉะนั้นไอ้ระบบนี้ก็จะบอกได้ว่าไอ้ข้อความนั้นน่ะด่าหรือชมที่ไหนด่าที่ไหนก็ตามไปเผาบ้านเขาได้มียาอันนี้พูดเล่นไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นเอาแล้วอย่างที่2อย่างสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นสมาชิกไหมคืออันแรก socialeye.com เนี่ยเป็นทูที่ต้องมีค่าบริการนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าเขาต้องใช้ทรัพยากรในการทำค่อนข้างเยอะเป็นของคนไทยคนนี้ครับค่ะนะคะเอาถามแทนผู้บริโภคบ้างเมื่อกี้นี้พอเราเห็นแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้ง profit แล้วคือเราลงตำแหน่งจุดที่ตั้งอะไรอย่างนี้มันจะยุติธรรมต่อผู้บริโภคก็แชร์เองอ่ะถูกไหมฉันทุกครั้งที่คุณบอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียทุกครั้งคุณก็ต้องระวังด้วยบางคนก็เช็คอินที่บ้านถึงบ้านแล้วนะถึงบ้าน2ทุ่มออกจากบ้านแล้วนะปุ๊บขึ้นรถแล้วออกจากบ้าน9โมงทำอย่างนี้ทุกๆวันรู้ละกลับบ้านกี่โมงรู้ละย่องเบาไม่ยากอันนี้ถูกปะฉันการใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าบางทีเราเปิดเผยข้อมูลบางคนเช็คอินเนี่ยปักกลางหลังคาบ้านเลยฉะนั้นการเช็คอินบางอย่างก็ควรจะบอกกว้างๆเอ้ยตอนนี้อยู่หมู่บ้านนี้นะอยู่เขตนี้นะไม่ใช่แบบบ้านเลขที่โน้ตค่ะนี่มี Facebook พร้อมมาเลยสบายย่องเบาไม่ยากฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องเค้าเรียกว่าข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลต้องปกป้องไว้ด้วยเหมือนกันนี่ฮะอันนั้นเป็นในมุมของผู้บริโภคแต่ถ้าเรื่องของผู้ประกอบการอย่างที่พี่ป้อมบอกอ่ะมาตรงหลังคาบ้านเลยอันคนนู้นคนนี้บอกโอเคอาจจะตำหนิสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่ามันเป็นผลดีกับผู้ประกอบการใช่หรือไม่เพราะยิ่งเรารู้ว่าลูกค้าคิดยังไงเพราะบางทีลูกค้าคนซื้อสินค้าซื้อบริการเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปด่าคนนู้นคนนี้อยู่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมพอไม่พึงพอใจเกิดอะไรขึ้นด่าออนไลน์โพสใช่ไหมเสร็จปั๊บก็แชร์ไปด้วยใช้ดีไม่ค่อยพูดแต่ด่าไม่ดีเออเธอของไม่ดีด่าเลยอันนี้ถ้าเกิดเราจับได้ว่าพี่มีคนพูดถึงเราอยู่ว่าเขาพูดไม่ดีนะเราจะได้ตามเข้าไปแก้ไขพี่ครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ไปลองใช้นะครับยังไงช่วยลบข้อความนี้ด้วยนะครับค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยข่าวร้ายเนี่ยมันจะไปเร็วมากแล้วมันจะไปโน้มน้าวมันจะไปกระตุ้นคนอื่นทำให้รู้สึกว่าไม่ดีต่อแบรนด์สินค้าเรานะแต่ก็ถ้าถามว่าก็ไม่ได้ตัดในเรื่องของกำลังใจของผู้ประกอบการใช่ไหมคะนั่นคือผมว่าเราต้องดูเราต้องสอดส่องให้ถึงแล้วเราก็เอานำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงธุรกิจเราให้ดีขึ้นอันนี้คำด่าถือเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ธุรกิจเราสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นได้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในโลกโซเชียลณปัจจุบันนี้และผู้ประกอบการก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยล่ะนะยิ่งแบบออนไลน์เยอะเท่าไหร่การเข้าถึงเยอะเท่าไหร่การบอกในเรื่องของความต้องการความรู้สึกที่มีต่อบริการหรือว่าที่มีต่อผลิตภัณฑ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากเท่านั้นถ้าหากว่าเรามองในแง่บวกนะเราก็อย่ามองทุกอย่างไปในแง่ลบว่าเอ้ยทำไมเขาว่าของฉันทำไมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้บางทีอาจจะหมดกำลังใจกันไปแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอย่างที่พี่ป้อมบอกเรามองในแง่บวกเราก็สามารถที่จะปรับปรุงกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตในเรื่องของอีคอมเมิร์ซกันต่อค่ะศึกษาคู่แข่งว่าเขาขายอาจจะเป็นคู่แข่งทางตรงหรือคู่แข่งทางอ้อมก็ได้หรือใครก็ตามที่ขายของในโลกออนไลน์เราชอบเว็บไซต์เขาโอ้เขาถ่ายแบบนี้แล้วก็เอามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองถ่ายแบบนี้มันดีกว่านี่เขาเขียนแบบนี้เว้ยเขียนปุ๊บไม่เป็นเราสนใจวะเราก็เอาแบบนั้นมาประยุกต์ใช้กับเราคือหมายความว่าผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ความรู้โดยเฉพาะในยุคนี้ออนไลน์เต็มไปหมดเลยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ